สรมันรหิมวะบิฮินัสตัยลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินะลีนะซิมอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผมขอเช็คเสียงก่อนนะครับสรมันรหิมวะบิฮินัสตัยลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิได้แล้วครับเนื่องใดก็ยินดีกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ขอมาจริงๆนะฮะเนื่องใดก็ขอชูโกตขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมได้มาคุยกับพี่น้องวันนี้อีกนะครับก็วันนี้สายจริงๆนะฮะเพราะว่ากะว่าไม่ออกแล้วอะฮะกะว่าไม่ออกแล้วจริงๆอะครับมันไม่ค่อยไหวนะโดนฝนหลายวันแล้วด้วยแล้วก็เมื่อวานก็กินยาก่อนนอนก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะแล้วก็พอมาวันนี้เนี่ยก็มึนเออๆหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะพูดรู้เรื่องหรือเปล่านะฮะจะพูดรู้เรื่องหรือเปล่าไม่ทราบได้ก็อยากจะบอกพี่น้องว่าตั้งใจแล้วนะครับที่จะพูดคุยแล้วก็ตั้งใจที่จะมาพบปะพี่น้องมันเหมือนเราเคยได้นั่งคุยกันแล้วก็เราวันหนึ่งเราก็ไม่ได้นั่งคุยกันนะฮะอะไรประมาณนี้ก็มีความรู้สึกเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแม้ว่าพี่น้องจะตอบโต้กับผมทางเสียงไม่ได้นะฮะแต่ว่าพี่น้องก็ยังมีอะไรมีข้อความมาถึงกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆวันนี้ผมขอพูดหน่อยเถอะครับนะฮะเพราะว่าอะไรต่อมีอะไรที่เป็นนโยบายของรัฐบาลในชุดนี้นะครับต้องบอกว่าผมไม่มีอคติอะไรกับคสช.แต่ประการใดนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรในเรื่องของมีผลประโยชน์ในเรื่องการเมืองเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าที่พูดนี้คือเรื่องของการที่นำศาสนาเนี่ยครับมาจับมาตั้งประเด็นให้คำตอบกับพี่น้องของเราที่เป็นมุสลิมว่าเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นหนึ่งในสังคมของเราเนี่ยอิสลามว่าอย่างไรนะครับมันก็มีเรื่องของนโยบายที่ออกมาล่าสุดนี่นะครับที่จะขยายโรงงานยาสูบนะโดยรัฐบาลใช้งบ 4,000 ล้านบาทนะครับนะ 4,000 ล้านบาทเลยทีเดียวเชียวแล้วก็อิสลามว่ายังไงเนี่ยผมก็ตั้งหัวข้อแบบนี้นะครับคำว่าอิสลามว่ายังไงเนี่ยหมายความว่าในทัศนะอิสลามเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องยาสูบเนี่ยหมายความว่ายังไงนะฮะก่อนเนื้ออื่นใดนะครับก่อนที่จะเข้ารายการเมื่อวานนี้ผมเข้ารายการไปก็ปรากฏว่าไม่ว่าอาจารย์ชวีเองก็ตามนะฮะอาจารย์ชวีสันทพิจิตรนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับที่เข้ามาแล้วก็มาสั่งเสื้อนะครับเป็นเสื้อของมูลนิธิรอพานซึ่งจะทำจำหน่ายในวันที่1กันยายนงานโต๊ะจีนนะครับแล้วก็วันที่นี่ผมเอาออกจากถุงเลยนะฮะแล้วก็วันที่13ตุลานะครับพี่น้องฟังให้ดีนะ13ตุลานะครับนี่ก็จะเป็นเสื้อสุกนะฮะนี่นะครับเสื้อสุกผมขอสลับกล้องดีกว่านะฮะพี่น้องก็จะได้เห็นแล้วก็จะได้เป็นแหมกล้องหลังก็มันลกๆหน่อยนะพี่น้องเนาะนะอย่าว่ากันแล้วกันนะครับสลับกล้องปั๊บเอาทำไมพี่น้องไม่เห็นเลยล่ะพี่น้องก็จะไม่เห็นเพราะข้างหลังมันเป็นอะไรอ่ะเคยเรียกว่าตัวพับมาฮะดูจากตรงนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับหน้าสุกหน้านี่นะครับเสื้อสุกหน้าก็จะดูเหมือนดูในกระจกนะฮะเสื้อสุกหน้านี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสุขแห่งสยามนะครับนี่สุขแห่งสยามอันนี้เป็นตัวจริงเนี่ยนะฮะอันนี้สีเหลืองสวยงามมากนะฮะผ้านิ่มมากนี่เป็นผ้าเสื้อผ้าที่นิ่มมากแล้วก็เป็นผ้าซึ่งดีที่สุดในร้านนะเป็นคุณภาพดีที่สุดในร้านพี่น้อง
ถ้าบอกราคาต้นทุนพี่น้องจะตกใจว่าทำไมเนี่ยทำไมถึงได้แพงขนาดนี้นะครับแต่เราไม่บอกต้นทุนแล้วกันเนาะนะให้พี่น้องรู้ว่านี้นิ่มมากนะฮะอันนี้เป็นเสื้อที่นิ่มมากแล้วผมก็ใส่อยู่เป็นประจำนะครับนะนี่นะครับสุขแห่งสยามแต่เสียดายว่ามันเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้เห็นเหมือนดูในกระจกนะเหมือนดูในกระจกเสื้อนี้นะครับถ้าแขนสั้นนี่แขนสั้นเมื่อวานนี่โชว์แขนยาวนี่แขนสั้นก็250บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแขนยาวก็300หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วนี่นะครับพี่น้องหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็เอาเข้ามูลที่เราผ่านทั้งหมดนะก็ฝากบอกกับพี่น้องว่าพี่น้องก็จะได้ช่วยเหลือเราผ่านอีกทางหนึ่งนะครับพี่น้องที่ต้องการจะสั่งก็เขียนไปที่เพจ8บรรทัดนะเราผ่านนะครับนี่นะฮะก็จะได้เสื้อตัวนี้นะครับไปใส่นะฮะนะครับเสื้อผ้านิ่มมากนะครับนี่เขียนคำว่าสุขนะฮะนะครับอ่ะพี่น้องก็นะสั่งซื้อได้นะครับทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เข้ามูลนิธิเราผ่านทั้งหมดก็เรียกว่าามีเป็นเรื่องราวซึ่งอยากจะบอกกับพี่น้องตรงนี้ว่าอะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยนะครับช่วยทางด้านสติปัญญาช่วยกันด้านกำลังทรัพย์หรือว่าช่วยกันด้านในเรื่องของกำลังร่างกายก็ตามนะครับในเรื่องราวของศาสนาเนาะนะครับเอาละครับก็ด้วยกับสภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะครับนะสภาพที่ไม่สมบูรณ์นักแต่ว่า อยากที่จะนำเสนอพี่น้องในเรื่องผมต้องตอบผมใช้หนังสือของผมนะครับก็คือใครไม่ตอบเราตอบหนังสือเล่มนี้นะฮะเป็นหนังสือของผมเองนะครับใครไม่ตอบเราตอบผมก็จะมีเรื่องราวเยอะเลยนะฮะทำไมมุสลิมเนี่ยมุสลิมชายเนี่ยใส่เสื้อแดงเสื้อสีแดงไม่ได้จริงหรือนะครับทำไมมุสลิมเลี้ยงสุนัขในบ้านไม่ได้นะหลายเรื่องนะครับนะฮะสตรีตั้งครรภ์แต่งงานได้ไหมมุสลิมขายตรงได้ไหมนะครับแล้วก็มุสลิมวาดรูปถ่ายรูปได้ยังไงว่าอิสลามว่าไงนะครับนะแล้วก็จะมีเรื่องของยาเสพติดนะครับสุยุดซาวีเนี่ยฮุกมว่ายังไงนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือที่อยากจะนำมาพูดวันนี้นะครับก็คือเรื่องของนะครับนะครับดูนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้เอานี้เราต้องพูดก่อนผมก่อนจะพูดเรื่องโรงงานยาสูบนะครับแล้วก็งบประมาณ 4,000 ล้านเนี่ยยังไม่พูดถึงนะพูดในเรื่องแรกก่อนพี่น้องมาทำความเข้าใจตกลงกันโดยพร้อมเพียงกันบางคนบอกว่าอาจารย์เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเขาเรื่องของเราครับผมยังยืนยันว่านี่คือเรื่องของเรามีพี่น้องช่วยการันตีผมได้ไหมว่ามุสลิมไม่สูบบุหรี่เลยมุสลิมในเมืองไทยไม่สูบบุหรี่เลยพี่น้องการันตีหน่อยได้ไหมครับก็ไม่น่าจะการันตีได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะโต๊ะละแบนี่ชอบสูบบุหรี่นะผมเห็นบางคนนี่เราเห็นใส่โต๊ะสวยนะฮะพวกสระบันสวยแต่ว่าปากเนี่ยคาบบุหรี่ก็เลยอยากจะมันภาพมันตัดกันนะครับก็หลายคนแสดงว่ายังไม่เข้าใจว่าบุหรี่ฮุกมว่ายังไงอ่ะพี่น้องมาดูในหลักฐานแรกครับนบีบอกงี้เขาบอกว่าพี่น้องก็เขียนเข้ามาได้นะครับแล้วก็แล้วเดี๋ยวผมจะตอบคำถามให้นะฮะถ้ามีเวลานะครับตอนนี้คุณปาจิงโกะนะฮะแป๋วแหววเนี่ยก็เข้ามาแล้วนะฮะยาซากะลอครับกุลูมุสกิรินคอมรุนวะกุลูคอมวะกุลูมุสกิรินฮารอมุนนะครับทุกสิ่งเนี่ยทำให้มึนเมาเนี่ยทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาคอมรุนเรียกว่าคอมรุนพี่น้องจำศัพท์คอมรุนไว้ก่อนนะวากุลูมุสกิรินฮารอมุนและทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาเนี่ยเรียกว่าฮารอมทุกสิ่งที่มันมึนเมาเนี่ยเรียกว่าคอมรุนนะครับสูบกัญชายาม้ายาบ้ายาไอซ์ยาอีอะไรต่อมีอะไร4คูณ100น้ำท่อมกินแล้วเมาเรียกว่าคอมรุนสิ่งเสพติดนะครับ
วากุลลุมุสกีรินและทุกสิ่งที่มันทำให้มึนเมาเนี่ยฮารอมถือว่าต้องห้ามถามว่ายาสูบเนี่ยบุหรี่เนี่ยฮารอมไหมมึนเมาไหมมึนนะครับแต่ที่คนสูบบุหรี่เขาไม่มึนเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขามีภูมิต้านทานของเขาแหละนะเขามีภูมิต้านทานของเขาแล้วนะครับถามว่าเป็นยาเสพติดไหมเป็นยาเสพติดไม่งั้นทำไมพี่น้องที่สูบบุหรี่ถึงเลิกไม่ได้ง่ายเลยครับนะฮะผมเนี่ยกินกะเพราไก่เมื่อเช้านี้พรุ่งนี้ผมไม่กินกะเพราไก่ผมกินอย่างอื่นแกงเขียวหวานวันต่อไปผมกินก๋วยเตี๋ยววันต่อไปผมกินก๋วยจั๊บวันต่อไปผมกินผัดไทยถามว่าข้าวผัดกะเพราเนี่ยเป็นยาเสพติดไหมไม่ใช่เพราะเราไม่ได้ติดแต่ถามว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วเลิกสูบได้ไหมเลิกสูบไม่ได้เพราะมันติดนั่นเรียกยาเสพติดฉะนั้นทุกสิ่งที่มันมึนเมาเนี่ยมันคือสิ่งที่ฮารอมนี่อุลามะเขาก็ฟัตวาอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อดีตท่านจุฬาราชมนตรีนะครับอาจารย์ดูสิสุมาลยศักดิ์นะครับจุฬานามสกุลสุมาลยศักดิ์นะครับผมลืมเนี่ยเห็นไหมมันมึนๆเนี่ยนะครับอาจารย์สวัสดิ์สุมาลยศักดิ์รอฮิมะฮุลลอฮ์ก็ได้ฟัตวาตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นจุฬาราชมนตรีนะครับมันได้ฟัตวาว่าบุหรี่นั้นถือว่าฮารอมนั้นใครที่สูบบุหรี่ก็ถือว่าฮารอมเมื่อบุหรี่ฮารอมซื้อก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้เสพก็ไม่ได้สูบก็ไม่ได้ให้ใครก็ไม่ได้นี่คือความฮารอมฉะนั้นบุหรี่มันเป็นสิ่งมึนเมาเมื่อเป็นสิ่งมึนเมาแล้วมันก็ไม่อนุญาตให้มุสลิมเนี่ยไปบริโภคไปเสพนะดูต่อนบีบอกว่าไงวะอินนามินัลฮินตะคอมรอนวะมินชะอีรินคอมรอนวะมินซะบีบซะบีบอัซซะมินัซซะบีบคอมรอนวะมินัตตัมริคอมรอนวะมินัลอาซะลีคอมรอนวะอะนาอันฮาอันกุลลิมุสกิรินนบีบอกว่าเครื่องดื่มที่ทำมาจากข้าวสาลีเป็นคอมรอนหมายถึงว่าหมักจนกระทั่งมันมึนเมาข้าวฟ่างหมักจนกระทั่งมึนเมาองุ่นแห้งหมักจนกระทั่งเป็นมึนเมาก็คือมันเป็นคอมรุนอินทผลัมหมักนะฮะจนกระทั่งมึนเมาและน้ำผึ้งหมักจนกระทั่งมึนเมาแล้วมีก็บอกว่าวะอะนาอันฮาฉันนี่ห้ามอันกุลีมุสกีรินห้ามทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งมึนเมาสิ่งยาเสพติดพี่น้องเชื่อไหมครับว่าใบยาสูบเนี่ยก่อนที่เขาจะมาในขบวนการของการผ่านของการอบอะไรเนี่ยนะครับของใบยาสูบเนี่ยเขาต้องอบเหล้าเนี่ยครับต้องมีเหล้าขาวไปอบแบบบ้านๆใบจากหรือว่า เหล้าที่อยู่ในโรงงานเขาก็จะไปหมักกับไอ้ใบยาสูบนี่ก่อนเพราะไม่งั้นมันไม่ติดไฟนะมันไม่ติดไฟฉะนั้นเรื่องของสิ่งที่เป็นยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุหรี่เนี่ยถือว่าไม่มีข้อกันขานะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอย่างชัดเจนแล้วก็มันไม่อนุญาตให้มุสลิมเสพได้นะครับนะกุลลุมุสกีรินคอมรุนว่ากุลลุคอมรินฮารอมุนทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาเรียกว่าคอมรุนเรียกว่าคอมรุนนะว่ากุลลุคอมรินฮารอมุนและทุกสิ่งที่เรียกว่าคอมรุนสิ่งที่ทำให้มึนเมาเนี่ยถือว่าฮารอมถือว่าเป็นที่ต้องห้ามไม่ว่าจะเช็คมินบ้าเช็คอุไซมินหรือเช็คไหนก็ตามก็ได้ฟัตวาอย่างชัดเจนว่าบุหรี่นั้นดูคอนนะไม่ว่าจะเป็นควันของมันนะไม่ว่าจะเป็นตัวของมันถือว่าฮารอมทั้งสิ้นนะครับนบีบอกต่อไปอีกหะดีษหนึ่งบอกว่ากุลุมุสกีรินฮารอมุนมาอัสกะรอนฟะรอกูมินฮุวะมินอุลกัฟฟีมินฮุฮารอมุนทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาเนี่ยถือว่าฮารอมสิ่งที่ทำให้มึนเมาจะมากหรือน้อยแม้ว่าจะแค่กอบมือเดียวก็ตามมันก็ถือว่าฮารอมเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกเอาไว้มาอัสกะรอกะซีรุฮูฟะกอลีรุฮูฮารอมุนสิ่งใดก็ตามที่มากๆของมันทำให้มึนเมาฟะกอลีรุฮูฮารอมุนและสิ่งเล็กๆสิ่งจำนวนน้อยของมันก็ถือว่าฮารอมเช่นเดียวกันโอ้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าท่านรอซูลได้ให้เงื่อนไขแบบนี้มามันเป็นความชัดเจนที่สุดกล่าวคือ
สิ่งใดก็ตามที่น้อยๆของมันกินแล้วเมามากๆของมันกินแล้วเมาน้อยของมันก็บาปเช่นเดียวกันยกตัวอย่างนะเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าสปายเนี่ยสปายไวน์คูลเลอร์เนี่ยไม่กินได้มุสลิมดื่มได้แต่เวลากินไป3กระป๋องหรือ3ขวดเนี่ยกับเมาเนี่ยหยดนึงของสปายไวน์คูลเลอร์ก็ถือว่าฮารอมในทัศนะของอิสลามนะแต่ฉะนั้นพี่น้องเกิดความเข้าใจในเบื้องต้นแล้วว่าบุหรี่นั้นเป็นสิ่งยาเสพติดบุหรี่นั้นทำให้มึนเมาฉะนั้นมุสลิมไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่นะครับอินนะฮูยุฮรอมูมาอัสกะรอมินอัยชัยอินวะอิลลัมยะกุนมัชรูบันกัลฮาชีชะแท้จริงสิ่งใดก็ตามที่ทำให้มึนเมามันจะถูกห้ามทั้งสิ้นแม้ว่าไม่ใช่เครื่องดื่มก็ตามนี่อุลามานี่ฉลาดมากนะครับอุลามานี่มาขมวดปมอีกว่าแม้ว่าไม่ใช่เครื่องดื่มแต่มันทำให้มึนเมาเช่นฮาชีชะฮาชีชะนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรนะเป็นกัญชาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอิบนุตัยมียะห์ได้ฟัตวาบอกว่าใครบอกว่ากัญชาไม่ฮารอมเนี่ยตกมุรตัดเลยนะนั่นถือว่าฮารอมนะครับฉะนั้นนี่นะอิบนุตัยมียะห์บอกว่าแท้จริงกัญชาเป็นสิ่งต้องห้ามผู้ที่เสพมันจะถูกลงโทษเช่นเดียวกับอะไรครับเช่นเดียวกับการลงโทษในการดื่มสุราพี่น้องทราบไหมว่าถ้าเป็นกฎหมายอิสลามนะถ้ามีกฎหมายอิสลามเนี่ยเอามาใช้ในบ้านนี้เมืองนี้คนที่ดื่มเหล้าเนี่ยต้องเคี่ยน80ทีฉะนั้นคนที่ติดยาเสพติดไม่ว่ายาไอยาบ้ายาอะไรก็ตามก็ต้องเคี่ยน80ทีโอ้โหนี่ถ้าเอามาใช้ในเมืองไทยแล้วก็แหมหลังแอนกันเป็นแถวนะครับ หลังแอนกันเป็นแถวนะฮะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่ศาสนาเนี่ยห้ามจริงๆนะครับมุสลิมคุ้มเคือว่าบุหรี่ฮารอมหรือไม่ฮารอมนะครับนักวิชาการเขาออกมาแล้วก็นำหลักฐานนะฮะจากฮะดีสของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาดะรอรอวะลาดิรอรอสิ่งใดก็ตามไม่มีการสร้างอันตรายกับตัวเองแล้วก็สร้างอันตรายกับผู้อื่นนบีบอกห้ามทำอันตรายกับร่างกายตัวเองและห้ามทำอันตรายกับร่างกายของคนอื่นฉะนั้นบุหรี่เนี่ยเวลาสูบไปมันทำอันตรายต่อร่างกายและทำอันตรายต่อคนอื่นพี่น้องหาประโยชน์ของบุหรี่มาสักข้อครับที่หมอนะครับที่เป็นแพทย์มาบอกเราว่าสูบบุหรี่แล้วมีประโยชน์พี่น้องหาประโยชน์ของบุหรี่ให้หน่อยครับไม่มีมีแต่สร้างอันตรายกับตัวเองเห็นไหมฮะโฆษณาของรัฐบาลนะเจาะคอแล้วก็มาบอกว่าอย่าสูบนะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนลุงนะอย่าทำอย่างงุ่นอย่างนี้นะก็มีโฆษณาออกมาบอกว่าให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยเลิกสูบบุหรี่เพราะบุหรี่เนี่ยจะเป็นมะเร็งปอดเป็นมะเร็งกล่องเสียงเป็นนู่นเป็นนี่นะแต่ฉะไหนเลยรัฐบาลมาขยายโรงงานยาสูบ เดี๋ยวค่อยว่าดังนั้นหลักฐานนี้เป็นหลักฐานที่รู้ว่าบุหรี่เนี่ยไม่อนุญาตให้สูบเนี่ยนะฮะอีกหลักฐานหนึ่งนี่จากกุรอานเลยทีเดียวเชียววะลาตุนกูบิไอดีกุมอิลัตตะฮลุกะนบีบอกว่าและสู่เจ้าจงอย่าโยนมือของสู่เจ้าไปสู่ความหายนะวะลาตุนกูบิไอดีกุมอิลัตตะฮลุกะอย่าโยนมือของสู่เจ้าทั้งหลายไปสู่ความหายนะอุลามาบอกว่าการที่เราสูบบุหรี่เนี่ยมันไปสู่ความหายนะร่างกายของเราไปสู่หายนะก็บอกแล้วไงยิ่งสูบบุหรี่ยิ่งมีแต่โรคนะครับใช่แต่เท่านั้นการสูบบุหรี่ยังทำลายทรัพย์สินด้วยบุหรี่ซองเท่าไหร่โอ้ผมก็ลืมหาข้อมูลมาเนี่ยนะครับบุหรี่ซองเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะสมมติซองละ80บาทสมมตินะครับผมก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับพี่น้องรู้เนี่ยช่วยเขียนมาด้วยแล้วกันนะครับอ่ะกองทิพย์80บาท1ซอง80บาทในเงิน80บาทเนี่ยก็คือถ้าซื้อบุหรี่มาสูบหมดซองกับเอาเงิน80บาทมาเผาเล่นมะนาความหมายอันเดียวกันนะครับอุลามาอธิบายอย่างนี้ซื้อเอาสตางค์ไปซื้อบุหรี่เท่ากับว่าทำลายทรัพย์สินของตัวเองเท่ากับเผาบุหรี่นะครับก็บุหรี่เราซื้อมาเผาและไม่เผาอย่างเดียวนะครับพี่น้องเผาไปในร่างกายของเราด้วยนะอินนัลลอฮะกะรีฮะละกุมซะลาซันกีละวะกอละวะอิดออะตัลมาลนบีบอกว่าอัลลอฮ์ทรงรังเกียจ
บุคคล3ประเภทดังต่อไปนี้ผมหยิบยกมาหมดหรือเปล่าเนี่ยอ้อหมดพี่น้องแม่วันนี้พี่น้องได้ประโยชน์แน่นอนนะฮะหะดีษบทนี้ซอฮีหะนะครับอินนัลลอฮะกะรีฮะละกุมซะลาซันอัลลอฮ์รังเกียจนะพี่น้องจะทำไหมล่ะสิ่งที่อัลลอฮ์รังเกียจนะพี่น้องจะทำไหมอินนัลลอฮะกะรีฮะละกุมซะลาซันนบีบอกว่าอัลลอฮ์ทรงรังเกียจบุคคล3ประเภทประเภทแรกนี่บ้านเรานิยมมากนะครับบ้านเรานิยมชอบมากนะเดานะกีลาวะกอล่ะคนนั้นว่ะคนนี้ว่ะถามโหไปเล่านั่งกินชาอ๋อคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นไอ้คนนู้นมีกิ๊กคนนี้ไอ้คนนี้ตีภรรยาไอ้คนนั้นเลวคนที่นั่งสนทนาอยู่ก็ถามว่าบังอาแบได้ยินมาจากใครเห็นด้วยตาไหมเปล่าได้ยินมาจากใครกีล่าวะกอล่าคนนั้นว่าคนนี้ว่าอ๋อคนนั้นเขาว่าคนนี้เขาว่านบีบอกว่าอัลลอฮ์ทรงรังเกียจบุคคลที่ชอบพูดว่าคนนั้นว่าคนนี้ว่าไม่ชอบทำไมอ่ะก็เนื่องจากว่าต้นตอมันไม่มีไงมันมาจากไหนไม่รู้มาจากไหนไม่รู้แต่เราก็ได้ยินมาคร่าวๆแล้วเราก็มาพูดไปทำลายเขาไปเขาเรียกอะไรไปดิสเครดิตเขาความจริงก็ไม่รู้นะไอ้เรื่องคนอื่นพี่น้องเรารู้กันเยอะตะกี้แล้วก็ได้ยินเขาว่าคนประเภทนี้อัลลอฮ์ทรงรังเกียจบุคคลที่สองวัยดออัตลมานการทำให้ทรัพย์สินหายไปอย่างไร้สาระและไม่มีประโยชน์ซื้อบุหรี่ฉะนั้นเรื่องบุหรี่มันไม่ใช่เรื่องทำอันตรายกับตัวเองซะแล้วเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการที่เผาสตังค์ของเราเผาสตังค์ของเรานะครับเมื่อสักครู่นี้ผมออกไปข้างนอกผมก็ฟังจอสอร้อยมานะจอสอร้อยเขาก็ไปทำข่าวมาว่ามีลุงนะอายุเกือบ60นะครับ55นะอดเหล้าแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาสตางค์ที่เคยซื้อเหล้าเนี่ยวันละกี่บาทก็ตามสมมติวันละ100บาทเขาก็หยอดกระปุกละเก็บไว้บางคนมีเงินเป็นหมื่นบางคนบอกกับทีมงานบอกว่าตอนนี้ซื้อทองได้2เส้นละหลังจากเลิกเหล้าอีดออัตันมานก็เพราะเราทำลายทรัพย์สมบัติไงเราซื้อบุหรี่นั่นแหละคือการทำลายทรัพย์สมบัติซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรังเกียจเข้าใจยังอ่ะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราไปเสียโดยไร้สาระเสียโดยไม่มีประโยชน์เสียโดยเหมือนเอาสตังค์ไปเผาหรือไปทิ้งทะเลเนี่ยถือว่าอัลลอฮฺทรงรังเกียจข้อที่3บุคคลที่3วะกาสรตันซูอาลวะกาสรตัสซูอาลคนที่ถามเยอะถามมากคือถามเนี่ยไม่ได้เอาไปปฏิบัติถามไว้ก่อนอาจจะลูกจิตอ่อนๆเจอท่านครูต้องถามแต่ไม่ปฏิบัติหรอกถามไปอย่างนั้นแหละอันนี้นบีบอกว่าอัลลอฮ์ทรงรังเกียจถามเยอะแต่ไม่ปฏิบัติบางทีถามไร้สาระอาจารย์ถ้าหากว่าฉันละหมาดอยู่เนี่ยแล้วฉันก็ผายลมใส่ในลูกโป่งแล้วฉันก็เป่าแล้วฉันก็มัดหนังยางมัดแล้วฉันก็ยืนละหมาดในสภาพที่กอดลูกโป่งเนี่ยเสียละหมาดไหมอันนี้ก็เรียกว่าถามแบบไร้สาระนะครับถามแบบไร้สาระนะฉะนั้น3ประการที่อัลลอฮ์เนี่ยจะทรงรังเกียจนะครับประการต่อมานะครับเท้าทั้งสองของเบาในวันกิยามะห์เนี่ยเท้าของเราจะยังไม่ขึ้นย้ายไปไหนวันกิยามะห์ก็ในวันอับดีเท้าทั้งสองของเบาเนี่ย
ลายาซูรุยังคงอยู่ยังไม่เคลื่อนย้ายไปไหนในวันกิยามะฮัตตายุสอัลลาจนกว่าจะถูกถามสิ่งต่อไปนี้ก่อน1ใน4เนี่ยอัลลอฮ์จะถามว่าวะมาลิฮิมินไอนักตะซะบะฮูวะฟีมาอัมฟะกะฮูทรัพย์สมบัติของเจ้าเนี่ยเจ้าได้มาทางไหนแล้วก็ใช้ไปทางไหนอัมฟะกะฮูนี่งานเข้าแล้วครับพี่น้องยังไงอ่ะยังไงอ่ะก็อัลลอฮ์จะถามว่าเราได้ตังมาฮาลาลไหมในวันกิยามะห์นะอันนี้หะดีษนบีนะฮะซอฮีหะนะครับวันกิยามะห์เราได้สตังค์ฮาลาลมั้ยอาชีพฮาลาลมั้ยคำตอบคือฮาลาลวะฟีมาอัมฟะกะฮูแล้วนบีอัลเลาะห์นบีบอกว่าอัลเลาะห์ถามต่อไปว่าแล้วใช้จ่ายไปหนทางไหนยาอัลเลาะห์ฉันไปซื้อบุหรี่ยาอัลเลาะห์ฉันไปซื้อกัญชายาอัลเลาะห์ฉันไปซื้ออะไรบารากูอ๋อผมจะบอกการบูนนะฮะไม่เกี่ยวกับการบูนนะบารากูอย่าล้อฉันซื้อน้ำท่อมเหล่านี้เนี่ยอัลฟะกะฮูอัลลอฮ์จะถามเราว่าสตังใช้ไปในหนทางไหนเราก็ต้องตอบอย่าล้อฉันซื้อบุหรี่ทุกวันเลยครับดูคอนกินดื่มทุกวันสูบทุกวันนะนี่เราก็ต้องตอบทำไงก็ในเมื่อเราเอาสตังของเราที่ได้มาจากฮาลาลเราทำงานที่ฮาลาลแล้วเราก็ต้องเอาไปซื้อของอะไรล่ะอัลลอฮ์ก็จะถามถ้าได้มาจากฮาลาลก็ไปซื้อของฮาลาลจบได้มาจากฮารอมอัลลอฮ์ไม่ถามเพราะมันผิดตั้งแต่ต้นได้มาจากฮาลาลเอาไปใช้ของฮารอมอันนี้นี่บรรลัยจักนะครับเห็นไหมว่าการได้เรียนรู้ศาสนาเนี่ยมันดีแบบนี้ประการต่อมาพี่น้องบอกว่าอาจารย์แหมฉันเนี่ยร้านขายโชห่วยซอยเนี่ยเขาสูบบุหรี่กันทั้งนั้นเลยฉันสูบขายบุหรี่ได้ไหมรู้ว่าบุหรี่ฮารอมเนี่ยจะขายได้ไหมเอาฟังนบีพูดวันนี้มาได้เอาความคิดผมมาตอบเอาคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้คือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตอบอินนัลลอฮะตะอาลานบีว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอิซาฮัรรอมะชัยอันฮัรรอมะฟะมันฮูอัลลอฮ์เนี่ยทรงห้ามสิ่งใดอัลลอฮ์ก็ห้ามราคาของมันด้วยอัลลอฮ์ห้ามเราดื่มเหล้าขายเหล้าไม่ได้อัลลอฮ์ห้ามเรากินหมูขายหมูไม่ได้บางคนเถียงโต๊ะครูนะไม่รู้ไปเรียนมาจากที่ไหนจานขายหมูได้ขายได้ไงอ่ะก็ไม่ได้กินอัลกุรอานบอกห้ามกิน เราเริ่มจะไปอยู่ใกล้บ้านใกล้กับโรงพยาบาลนะเริ่มหัวหมอนะราคาของบุหรี่ก็ห้ามราคาของบุหรี่เนี่ยก็ห้ามนะครับฉะนั้นพี่น้องสูบบุหรี่ก็ฮารอมเอาราคาของบุหรี่ก็ฮารอมราคาของบุหรี่ก็ฮารอมดูอีกหะดีษหนึ่งมันอัศอบะมาลันมินมะซะมินฟาวาซอละบิฮีรอฮิมันบุคคลใดที่รับทรัพย์สินมาจากของผิดแล้วเขานำทรัพย์สินเนี่ยไปเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติวาซอละฟาวาซอละบิฮีรอฮิมันเอาไปให้กับเครือญาติเอาตะซอดดะกอบิฮีเอาไปซอดะกอเอามาซอดะกอมาให้รับผ่านสมมุติเอาอัมฟะกะฮูฟีซะบิลิลลาห์แล้วก็เอาไปในหนทางของอัลลอฮ์ยูมิอาซาลิกะจะมีอันนบีบอกว่าสิ่งดังกล่าวเนี่ยนะที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยจะถูกมัดรวมกันซุมมากอซาฟาบิฮีฟียะฮันนัมจากนั้นมันก็จะถูกโยนลงไปในไฟนรกโอ้โหฉะนั้นคนที่มีอาชีพขายยาม้ายาบ้ากัญชา4 คูณ 100ขายน้ำท่อมแม้กระทั่งบุหรี่ก็ตามจะทำยังไงนี่เนี่ยผมพี่น้องจะโกรธผมก็ได้นะแต่ว่าผมทำหน้าที่ผมเนาะพี่น้องที่สูบบุหรี่เนี่ยจะโกรธผมก็ได้พี่น้องที่ขายบุหรี่อาจจะโกรธผมก็ได้แต่มันฮารอมมันเป็นสิ่งที่ผมก็ต้องบอกพี่น้องวันนี้เรายังเลิกไม่ได้ผมไม่ได้ตำหนินะครับวันนี้เราเลิกบุหรี่ไม่ได้ใช่ไหมวันนี้เราเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็ขอดุอาสิ
ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ตื่นมาตอนตะฮัจญุดน่ะตีสามตีสามครึ่งเนี่ยนมาสองรากาศก็ได้หรือแปดก็ได้หรือไม่ละหมาดก็ได้ยกมือขอยาอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ลงมายังฟากฟ้าบนโลกดุนยายาอัลลอฮ์ฉันไม่ไหวแล้วยาอัลลอฮ์ฉันกลัวพระองค์ขอพระองค์ทรงทำให้ฉันเลิกบุหรี่ให้ได้ด้วยเถิดขออัลลอฮ์ทรงทำให้ฉันเลิกสิ่งมั่วสิยัดต่างๆเหล่านี้ขอสิครับพี่น้องขอสิฟัตตะยิบละฮุมอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ก็จะให้จะตอบรับคำวิงวอนคำขอดุอายาอัยยูฮันนาสอินนัลลอฮะตอยิบุลลายักบะลุอิลลาตอยิบันนบีว่าโอ้บรรดาผู้คนทั้งหลายอัลลอฮ์ทรงสวยสวยงามอัลลอฮ์ทรงงดงามลายักบะลุและอัลลอฮ์จะไม่รับการงานใครโดยเด็ดขาดอิลลาตอยิบันเว้นแต่เรื่องที่มันดีเท่านั้นฉะนั้นพี่น้องจะเอาสภาพของเราเนี่ยเราขอดุอาในสภาพของเราที่สูบบุหรี่หรือเราจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับหรือซอดาเกาะเอาของฮารอมมาซอดาเกาะกันนั้นหรือท่านนบีบอกแล้วลายักบาลูอิลลาตอยยิบันอัลลอฮ์จะไม่รับการงานใดเว้นแต่การงานนั้นจะเป็นการงานที่ดีเท่านั้นนะครับเป็นการงานที่ดีเท่านั้นก็อยากจะบอกพี่น้องตรงนี้นะครับว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วทำให้เราเกิดความเข้าใจนะครับว่าบุหรี่นั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแล้วก็ไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะนำมาเสพนำมาสูบนำมาขายได้สุดท้ายก่อนที่จะวิพากษ์เรื่องของนโยบายรัฐบาลนี่นะครับนบีบอกกุลุมุสกิรินฮารอมมุนทุกสิ่งที่มึนเมาเนี่ยนะถือว่าฮารอมอินนาอัลลอฮ์อัซวะจัลอะฮดันลิมันยัชรอบุอัลมุสกิรอนบีบอกว่าแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ทรงสัญญาไว้กับบุคคลที่ดื่มสิ่งมึนเมาคำว่าสิ่งมึนเมาคอมรุนพี่น้องบอกแล้วนะไม่ใช่เหล้าอย่างเดียวนะฮะอะไรก็ตามที่ทำให้มึนเมาหมดทั้งหมดเอาแล้วยังไงต่ออัลลอฮ์ทรงสัญญาไว้กับบุคคลที่ไหนครับยาชรอบุลมุสกิรอคนที่ดื่มสิ่งมึนเมาไอยาสกิยาฮูมินตีนาตินคอบาลนะครับอัลลอฮ์สัญญาแล้วนะครับสำหรับบุคคลที่ดื่มสิ่งมึนเมาว่าจะกอกปากเขาด้วยอะไรครับตีนาตินคอบาลกอรูยารอซูลุลลอฮ์วะมาตีบะตุนคอบาลไอตีบะตุนคอบาลนี่มันคืออะไรที่อัลลอฮ์จะกอกใส่ปากของเราในวันกิยามะห์บุคคลที่ชอบกินของฮารอมกอละอารกูอะห์ลินนารโหไม่อยากแปลเลยครับมันคือเหงื่อของชาวนรกเอาอูซอรอตูอะห์ลินนารหรือน้ำคั้นของชาวนรกพี่น้องเลิกได้เราก็เลิกหลังเลิกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเนียดเลิกนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นหะดีษและหะดีษที่ผมพูดสักครู่นี้นะครับที่อัลลอฮ์จะเอาน้ำเหงื่อของชาวนรกหรืออุซอรอตุนอะลินคือน้ำคั้นน้ำคั้นของชาวนรกผมว่าไม่คงไม่หวานนะครับน่าจะน่ารังเกียจสุดๆแต่ว่าถูกกอกปากเนื่องจากว่าเราดื่มสิ่งมึนเมาบนโลกดุนยานี้เสพสิ่งมึนเมาบนโลกดุนยานี้ไม่ว่าเป็นกัญชากระท่อมอะไรก็แล้วแต่ยาไอยาบ้ามุสลิมเรานะครับโดยเฉพาะ3จังหวัดนี่นะน้ำท่อมนี่เป็นที่ระบาดมากนะครับสตังก็ไม่มีจะกินอยู่แล้วแล้วก็ยังไปทำติดยาเสพติดอีกฝากพี่น้องตรงนี้ในเรื่องของหลักการของศาสนาพี่น้องจะได้เข้าใจในลำดับหนึ่งว่าอิสลามห้ามเรื่องของการสูบบุหรี่และยาเสพติดทั้งหมดทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาพอพี่น้องเข้าใจว่าอิสลามได้พูดถึงบุหรี่ยังไงเนี่ยเข้าใจแล้วนะประการต่อมาตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขามีนโยบายว่าจะขยายโรงงานยาสูบโดยใช้งบประมาณของรัฐบาล 4,000 ล้านบาทเพื่อให้กำไรของยาสูบเนี่ยมาบูรณะประเทศมาทำนุบำรุงประเทศประการแรกครับอันนี้ขอฝากด้วยความผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นประชาชนคนใดคนไทยคนหนึ่ง
เสียงเสียงหนึ่งข้อแรกที่จะถามแล้วก็คือว่ารัฐบาลเคยออกนโยบายว่าให้ห้ามประกาศห้ามโฆษณาบุหรี่ในทุกช่องทางทุกรูปแบบเนี่ยไม่อนุญาตไม่ว่าจะเป็นทีวีใครดาราคนไหนยืนสูบบุหรี่โดนห้างสะดวกซื้อไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กก็ตามถ้าเป็นแผงของบุหรี่ห้ามมาโชว์ไว้ห้ามโชว์จะต้องมีอะไรปิดแต่ว่าใครมาซื้อหยิบให้ขายได้แต่ว่าห้ามโชว์สสสก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลที่เสริมสร้างสุขภาพอะไรเนี่ยนะฮะของประชาชนชาวไทยเนี่ยก็รณรงค์ต่อต้านไม่ให้คนไทยสูบบุหรี่ประเด็นก็คือว่านโยบายนี้ของรัฐบาลออกมาว่าจะขยายโรงงานยาสูบหรือผลิตบุหรี่อีก 4,000 ล้านบาทเนี่ยเนื่องจากว่าจะได้ภาษีหรือกำไรเข้ามาบริหารประเทศผมถามว่าแล้วตกลงรัฐบาลจะเอายังไงบอกประชาชนให้ชัดนะครับตกลงเนี่ยจะให้ประชาชนเมืองชาวไทยมีสุขภาพดีหรือไม่ดีนะฮะมีดีหรือไม่ดีงั้นก็ต้องงดองค์กรสสส.ออกไปซึ่งองค์กรสสส.ก็ได้ภาษีจากเจียดจากเหล้าแล้วก็ใบยาสูบมา 2% นะฮะก็อันนี้ไม่ถูกต้องตามหลักการนี้ผมไม่พูดหลักการอิสลามนะแต่พูดโดยทั่วไปว่าจะมีองค์กรสสส.มาทำไมในเมื่อรัฐบาลต้องการจะขยายโรงงานยาสูบเพื่อให้คนไทยได้สูบคือแสดงว่าคนไทยต้องมีปริมาณต้องการเยอะก็เลยต้องขยายโรงงานต้องการเน้นให้คนไทยสูบบุหรี่มากขึ้นและมากขึ้นฉะนั้นหน่วยงานที่เป็นกระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องออกมาประกาศให้คนไทยรักษาสุขภาพนะครับเพราะเนื่องจากว่านโยบายนี้ส่งเสริมให้คนไทยสูบบุหรี่ชัดเจนจะมีทำไมครับกระทรวงสาธารณสุขก็ตัดออกไปได้ตัดออกไปเลยเพราะมันไม่มีประโยชน์แล้ววันนี้กระทรวงสาธารณสุขต้องการทำให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนักวิชาการคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมพูดเลยซ้ำการไปหาการที่คนไทยไม่สบายไปหาหมอเนี่ยถือว่าผิดหมอทุกคนจะต้องสอนบอกคนไข้บอกประชาชนว่าอย่ามาโรงพยาบาลให้รักษาสุขภาพนั่นคือยาขนานเอกแต่วันนี้เนี่ยมันจะมีการขยายโรงงานยาสูบเพื่อให้คนเนี่ยมีร่างกายสุขภาพที่ย่ำแย่แล้วก็เดินไปหาหมอแล้วก็เป็นมะเร็งที่ปอดเป็นมะเร็งกล่องเสียงเพิ่มจำนวนคนที่เป็นโรคมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะตายในอนาคตที่เร็วกว่าปกติถ้าสมมุติว่า 4,000 ล้านบาทรัฐบาลเอาไปสร้างนะครับสนามเด็กเล่นเอาไปสร้างที่ออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3จังหวัดนะ3จังหวัดนี่เด็กจะเล่นของเล่นยังไม่มีเลยครับพี่น้องนับภาษาอะไรกับของเล่นนมยังบูดนะฮะก็มีข่าวแล้วโกงกินกันก็แบบนี้ไงไอ้ 4,000 ล้านบาทนี่มหาศาลทำไมไม่สร้างไม่สร้างสวนสาธารณะเหมือนสวนลุมพินีเหมือนที่ไหนสร้างไปตามหมู่บ้านหรือเมืองใหญ่ๆในเงินงบของ 4,000 ล้านบาทนี่แหละครับทำไมไม่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยครับเอ้ารัฐบาลอาจจะถามกลับมาว่าอ้าวแล้วภาษีของเราอ่ะถ้าคนรวยออกภาษีตรงเป๊ะคนรวยที่มี 20% ออกภาษีตรงเป๊ะเงินในท้องพระคลังมหาศาลครับแต่วันนี้เนี่ยคนมีสตางค์มันเลี่ยงภาษีไงแล้วก็ไปเก็บกับแม่ค้าพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปนั่งนับถ้วยด้วยซ้ำเนี่ยที่มีข่าวออกมาหน้าหนังสือพิมพ์ทำไมอ่ะภาษีเนี่ย
ที่จริงแล้วเนี่ยมันพอเพียงไม่ต้องอาศัยยาสูบก็ได้อะเชื่อไหมฮะแต่ต้องออกภาษีทุกคนนั่นโดยเฉพาะคน 20% ของประเทศที่เป็นเศรษฐีอะครับเลี่ยงนั่นเลี่ยงนี่จนกระทั่งออกภาษีนิดเดียวแต่คนชั้นกลางคนชั้นต่ำเนี่ยคนชั้นล่างกลับกลายเป็นว่าออกภาษีเต็มเพราะเราเป็นผู้มั่วเขาแต่คนที่มีสตังก่อนหน้านี้เนี่ยแม้กระทั่งคนที่บินออกไปนอกประเทศเนี่ยไปอยู่ต่างแดนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องไม่จ่ายภาษีเออแล้วจะเก็บภาษีเนี่ยทำให้มันเจ๋งสิเก็บภาษีท่องเที่ยวท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหพี่น้องคนเมืองไทยนี่เป็นประเทศที่โชคดีที่สุดอัลลอฮ์ให้นะครับสถานที่จะเอาอะไรในเมืองไทยฝรั่งมั่งค่ามานี่แต่เรากลับกลายเป็นว่าคนไทยไปข่มขืนฝรั่งเขานะคนไทยกับเรานู่นนั่นนี่นั่นเรือล่มบ้างอะไรแบบนี้เนี่ยทำไมอ่ะทำไมไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วภาษีเหล่านี้มหาศาลเล่นแบบนี้ไม่ดีกว่าหรือดีกว่าที่เราจะไปเขาเรียกอะไรไปสร้างความเข้าใจผิดให้คนรุ่นใหม่ในการที่จะให้พวกเขาสูบบุหรี่เราผมดีใจนะครับเมืองไทยเนี่ยห้องอาหารก็ไม่มีสูบบุหรี่บนเครื่องบินก็ไม่มีในห้างสรรพสินค้าก็ไม่มีบนเครื่องบินก็บนสถานที่ราชการไม่มีเขาจะมีสถานที่เฉพาะคนสูบบุหรี่ผมเห็นด้วยแต่เนื่องจากว่านโยบายนี้ออกมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าทำให้คนไทยอยากสูบบุหรี่มากขึ้นแล้วก็บุหรี่ก็ยังเป็นมีเป็นที่ต้องการของผู้คนลองซื้อยากสิครับเดี๋ยวเขาก็เลิกผมพูดเนี่ยนอกจากเนื่องจากว่าผมเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เป็นมุสลิมแล้วก็พอรู้หลักการของศาสนาว่าในอิสลามของเรานะห้ามสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้ทุกคนพี่น้องชาวไทยทั้งหมดนะครับลองนั่งวิเคราะห์กันดูว่าการที่เรามีการขยายโรงงานยาสูบกับขยายสถานที่ออกกำลังกายขยายสถานที่ซึ่งมีการสอนให้ตัวเองมีร่างกายแข็งแรงมีการรักษาสุขภาพอันไหนมันดีกว่าจาก 4,000 ล้านบาทเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆนะครับว่าเรามาอยู่ในยุคแบบนี้ได้ยังไงเหมือนกับเรื่องใบขับขี่ก็เหมือนกันนะครับพี่น้องไปดูเวลาใครพกปืนนะเขาปรับเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าพกใบขับขี่มันมีโอกาสลืมผมก็ลืมบ่อยบางทีขับรถออกไปกระเป๋าตังค์อยู่ที่บ้านต้องไปยืมเงินพรรคพวกเฮ้ยมันลืมกันได้ไม่ใช่ว่าลืมบัตรประชาชนที่บัตรใบขับขี่ไม่ใช่นะครับกระเป๋าทั้งกระเป๋าไหนกระเป๋าทั้งกระเป๋าอะแต่บัตรประชาชนใบขับขี่มันอยู่ในนั้นแต่มันลืมได้เพราะรีบไปบรรยายบ้างรีบมั่งปรับเป็นหมื่นแต่ถ้าพกปืนปักเท่าไหร่อะครับจริงๆถ้าออกกฎหมายนี้นะอดกฎหมายว่าตำรวจจราจรไม่มีสิทธิ์ได้กินส่วนแบ่งของการปรับจากประชาชนอันนี้ผมเห็นด้วยเลยไม่ได้กินแม้แต่บาทเดียวนะครับทำหน้าที่ของตำรวจจราจรจะตำรวจจราจรจะตั้งด่านลอยไม่ลอยไม่เครียดนะฮะแต่ตำรวจที่จับประชาชนไม่มีบัตรประชาไม่มีบัตรใบขับขี่ไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่อะไรทั้งสิ้นออกใบเสร็จแล้วก็ไปจ่ายที่โรงพักแต่จราจรท่านนั้นไม่มีสิทธิ์ได้ส่วนแบ่งจากการที่เป็นค่าปรับของประชาชนอันนี้เอาไหมโอ้ผมเชื่อเหลือเกินว่าด่านลอยมันจะไม่มีเลยเพราะมันไม่ได้ผลประโยชน์อะไรอ้าวเห็นยังอ่ะแล้วมันเพื่ออะไรอ่ะเพื่อใครอ่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับได้บอกเอาไว้บอกว่าถ้าเมืองไทยไม่โกงกินกัน2ปีนะถ้านักการเมืองไม่โกงกินกัน2ปีนะครับถนนในเมืองไทยจะทำด้วยทองคำ
พี่น้องเราผมไม่เชื่อนะครับว่าแม้แม้ว่าไม่มีโรงงานยาสูบเราจะไม่มีเงินบริหารประเทศผมไม่เชื่อนะฮะเพราะเงินในท้องมะคังมีมหาศาลแต่เราไปอัลลอฮ์ใช่ไหมล่ะกับเพราะเราชอบราชบังหลวงไหมหลายต่อหลายอย่างถ้าพวกเดียวกันเองทำผิดเนี่ยมันไม่ได้ยินนะครับเสือดำไปยังไงอ่ะใครฆ่าเสือดำตอนนี้เสือดำตายที่ไหนตายในป่าสงวนเห็นกันจะมีหนังมีปืนมีคนอยู่จับได้แต่เอาอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่พอยายแก่ไปเด็ดเห็ดในป่าสงวนติดคุกหัวโตกับเพราะเขาไม่มีอำนาจไม่มีสตางค์ไม่มีบารมีไงก็เราอยู่แบบนี้ถ้าอยู่แบบนี้ให้มีโรงงานยาสูบอีก20โรงละ 4,000 ล้านบาทเราก็ไม่พอหรอกครับเพราะคอร์รัปชันมันเยอะกว่าอันนี้ผมไม่ต้องพูดนะเพราะทุกคนเขาก็รู้กันนะครับทุกคนเขาก็รู้กันบางอย่างบางทีน่าให้ประชาชนพูดบ้างนะครับเราเป็นประชาชนเราระบอบประชาธิปไตยอย่างที่อ้างกันอยู่ว่าเป็นที่อ้างกันทั่วไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสิทธิ์มีเสียงไม่มีสิทธิ์พูดไม่มีสิทธิ์นำเสนอเลยมันก็ไม่ได้เนาะแค่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เราจะทำลายมันสมองของเยาวชนไปอีกเท่าไหร่อ่ะครับพ่อเนี่ยให้ลูกไปซื้อบุหรี่วันหนึ่งเนี่ยบุหรี่มันก็วันหนึ่งลูกก็ต้องสูบบุหรี่มันได้กลิ่นที่บ้านจากพ่อมันน่ะแล้ววันมันก็สูบบุหรี่พ่อมันก็พูดอะไรไม่ได้เพราะพ่อมันติดบุหรี่แล้วมันก็เป็นทายาทของอะไรฮะของการสูบบุหรี่และคนจนเหล่านี้ถ้ารัฐบาลอ้างนะครับว่าจะได้เอากำไรจากภาษีของบุหรี่เนี่ยมาช่วยเหลือรัฐใครละมาช่วยเหลือก็คนจนๆเนี่ยขาเช้ากินข้ามที่ซื้อบุหรี่เนี่ยแหละครับไอ้คนจนๆเนี่ยแหละไปช่วยเหลือรัฐบาลแต่คน 20% ที่เป็นคนรวยกลับกลายเป็นว่าเลี่ยงภาษีให้คนเหล่านี้ทำไมไม่ไปตามเขาอ่ะมีไม่รู้กี่พันล้านมีไม่รู้กี่ร้อยล้านออกภาษีจิ๊ดเดียวแต่คนขายก๋วยเตี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปนั่งเฝ้ากี่ถ้วยกี่ช้อนกี่ชามโอ้มันก็ไปกันใหญ่เนาะเลยเราไม่รู้ว่าสังคมเราเนี่ยตกลงจะให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพดีหรือสุขภาพไม่ดีวันนี้ถ้าหากว่าองค์กรสสสผมบอกแล้วนะอันนี้ไม่ฮาลาลสำหรับเรานะครับแต่มันฮาลาลสำหรับรัฐบาลอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะผมแยกประเด็นพูดตลอดนะครับก็ไม่ควรมีกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ควรมีเพราะมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับอีกฝ่ายนึงบอกว่าให้สูบบุหรี่อีกฝ่ายนึงบอกว่าให้เลิกบุหรี่นะครับผมไม่เชื่อว่าเอาสิ่งที่มันมึนเมาหลอกลวงประชาชนแล้วจะมาช่วยรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลมีเงินในการบริหารประเทศผมไม่เชื่อว่ามาจากตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกวันนี้เรามีสตังค์เพียงพอเพียงแต่ว่ามันหายไปโดยไม่รู้ไปหายไปตรงไหนมันหายไปโดยจับมือใครดมไม่ได้ตรงนั้นต่างหากแก้ตรงนี้แล้วสังคมไทยนี่พี่น้องต่างชาติเขาอิจฉามากแต่เราติดลำดับต้นๆ1 ใน 5คอร์รัปชันโลกไม่ใช่เหรอครับพี่น้องฟังผมให้ดีนะฮะติด1 ใน 5ของโลกที่คอร์รัปชันนะครับผมไม่แม่นว่าเป็นอันดับ2หรืออันดับ3แค่นั้นแต่อยู่1 ใน 5ติดอันดับที่มีการช่อราชบังหลวงเป็นลำดับต้นๆของโลกลำดับต้นๆของโลกที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือสิงคโปร์ซึ่งมีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดหรือแทบจะไม่มีเลยมีเพื่อนบ้านเรานะใกล้ๆกันนะฮะใกล้ๆเรานะครับฉะนั้น
อยากจะบอกกับพี่น้องตรงนี้นะว่าเราในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับอยากจะบอกอยากแสดงความคิดเห็นตรงนี้เราควรที่จะรักษามันสมองรักษาสุขภาพของเยาวชนของเราไม่ดีกว่าหรือเมื่อก่อนนี้ใครไม่รู้บดื้อมากนะฮะออกนโยบายว่าให้มีถุงยางอยู่ในสถานศึกษาอันนี้ก็เรียกว่าบดื้อมากนะครับผมก็ไม่รู้ตอนนี้เขาผ่านหรือยังหรือก่อนหน้านี้เขาก็มีว่าให้โสเภณีเป็นที่อนุมัติถูกต้องไม่ผิดกฎหมายผมก็ไม่รู้ว่าผ่านหรือยังนะครับเราจะอยู่กันแบบนี้เนี่ยมันต้องฟังเสียงประชาชนบ้างเนาะผมชอบนักวิชาการคนหนึ่งนะผมจำชื่อไม่ได้นะเขาส่งทางเฟซมาเขาบอกว่าเมืองไทยเราเนี่ยนะครับไม่ได้สอนให้คนไทยได้มีความฉลาดให้อ่านหนังสือให้ยุ่งเรื่องการเมืองเพราะว่าคนไทยเนี่ยยุ่งแต่เรื่องบันเทิงร้องเพลงเต้นนะแล้วก็ขังคายดาราศิลปินนะครับแล้วก็เนี่ยได้เป็นเน็ตไอดอลได้มีแต่ความบันเทิงมีเรื่องละครน้ำเน่าแกบอกแต่พอพูดเรื่องการเมืองไม่เคยพูดถึงไม่ทำให้คนฉลาดทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้คนไทยเราเองเนี่ยนะครับก็ตกเป็นเราถูกข่มขืนถูกชำเราทางด้านความคิดมาโดยตลอดนะครับว่าให้ในมันสมองของเรานี่แต่บันเทิงจะได้ไม่ต้องไปรู้เรื่องของการเมืองซะและการเมืองจะเป็นยังไงใครเข้ามาโกงเข้ามากินก็ไม่ต้องไปรู้แกก็ไปเต้นซะปานามาไปเดี๋ยวนี้เขาคิดอะไรไม่รู้แกก็ไปเต้นวันเด็กเขาพี่น้องส่งคลิปมามีแต่เล่นเต้นปานามาเนี่ยเด็กไทยมีแต่ร้องเพลงแล้วมันประหลาดไหมพี่น้องเด็กวัยประถมประกวดร้องเพลงผู้ชายร้องเพลงอะไรเมียพี่มีชู้รู้หรือยังคือความเป็นผัวเมียก็ไม่รู้เด็กถูกล่อหลอมแบบนี้อยู่แบบนี้เสร็จแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วความคิดที่จะพัฒนาความคิดที่จะมีการที่จะปฏิวัติทางสังคมการปฏิวัติทางด้านจริยธรรมปฏิวัติทางด้านศีลธรรมทางด้านวัฒนธรรมมันก็ไม่มีเพราะเราตามคนอื่นหมดและทุกคนควบคุมง่ายเพราะเนื่องจากว่าทุกคนชอบแต่ความเป็นบันเทิงไม่ชอบความไม่ชอบการความยุติธรรมหรือไม่ชอบความอะไรนะความเป็นจริงมันเห็นได้ครับมีคนโพสต์อะไรนะแหม่มตบต่อยกับคนไทยผู้ชายแต่อาจจะเป็นผู้ชายที่สีม่วงก็ตามนะครับนี่คือการตบหน้าสังคมปัจจุบันทุกคนดูแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอไหนล่ะที่ความเป็นคนไทยที่มีน้ำใจจะไปช่วยไหนล่ะจะไปเคลียร์ว่ามันเรื่องอะไรกลับกลายเป็นว่าฝรั่งสองคนนะครับต่อสู้กันกับคนไทยผู้หญิงด้วยนะต่อสู้กับผู้ชายคนในคนหนึ่งก็เอาขวดมาตีหัวเหล่านี้เนี่ยครับที่มันเป็นความต่ำต้อยตกต่ำของศีลธรรมแต่เราไม่เคยพูดถึงครับละครผู้หญิงตบกันแย่งผู้ชายตบกันแย่งผู้ชายอะไรประมาณนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการละเมิดประเวณีการให้เกียรติสตรีไม่ได้พูดถึงความเป็นศีลธรรมที่หากว่าจะต้องมีการแต่งงานกันก่อนตามประเพณีแม้ว่าความเป็นประเพณีไทยก็ตามก็มันคือความสวยงามแต่มันไม่มีมันมีการเนี่ยฉันแข็งแรงกว่าปั้มเธอได้ฉันก็จะปั้มนักวิชาการคนนี้ก็เลยพูดบอกว่าถ้าสังคมเราเป็นแบบนี้เราไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองเลยไม่สนใจเรื่องความอยู่รอดของสังคมเลยเนี่ยหรือศีลธรรมเลยเนี่ยรับข้างบนที่มันโกงกินที่มันช่อราษฎร์บังหลวงที่มันไม่จ่ายภาษีที่มันหนีภาษีทั้งที่มันควรที่จะจ่ายภาษีมากกว่านี้มันก็ลอยนวลเพราะคนระดับล่างเขาไม่สนใจ
นี่คือสิ่งที่ผมอยากบอกพี่น้องแล้วก็อยากจะให้พี่น้องได้ตระหนักนะครับบางครั้งเราเองก็อาจจะอ่อนแอไปด้วยนะหรือบางครั้งเราก็อาจไม่มีอำนาจอะไรที่จะทำอะไรได้มากกว่าการพูดการให้เตือนสติกันท้ายนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องว่าในศาสนาอิสลามถือว่าบุหรี่ฮารอมไม่ว่าจะขยายหรือไม่ขยายก็ตามโรงงานนะก็เรียกร้องเชิญชวนประชาชนชาวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามให้เลิกสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ครับเพราะว่า 4,000 ล้านไปโรงงานไปลงทำโรงงานเท่าแต่ได้จริงถ้าคนไทยรวมตัวรวมพลังกันเลิกสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่แม้ว่าทางรัฐบาลจะไม่เน้นหนักเรื่องนี้เพราะต้องการขยายในการที่จะผลิตบุหรี่ก็ตามก็แสดงว่าส่งเสริมให้คนไทยสูบบุหรี่แต่เราในฐานะที่เป็นวัดเป็นโบสถ์เป็นมัสยิดบรรดาบาทหลวงบรรดาหลวงพ่อบรรดาโต๊ะอิหม่ามจะต้องเชิญชวนปลุกเร้าให้ผู้คนทั้งหลายเลิกสูบบุหรี่เสียดายว่าสุขนี้ผมไม่ได้คุตบะที่ไหนนะครับถ้าผมคุตบะว่ามีคิวคุตบะสุขนี้รับรองแน่ลำโพงแตกแน่ผมจะเชิญชวนเรียกร้องให้ผู้คนเลิกสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่มุสลิมไม่ต้องห่วงหลักการผมอ่านให้เรียบร้อยหมดแล้วหลักฐานอ่านให้เรียบร้อยหมดแล้วส่วนพี่น้องต่างศาสนาก็รู้อยู่แล้วว่าบุหรี่ไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อยมีแต่โทษอย่างเดียวโรคที่เกิดขึ้นก็พี่น้องเราคนฉลาดหรือคนโง่ครับเราหาเช้ากินค่ำแต่เจียดสตางค์เกือบร้อยไปซื้อบุหรี่สมมุติว่าเราได้300บาท80บาทเราไปซื้อบุหรี่ผมก็ไม่รู้ว่าซองเท่าไหร่นะพี่น้องเขียนมาด้วยนะสมมุติว่า80บาทได้มา300บาทแบกปูนแบกอิฐแล้วเอาสตังค์เนี่ยไปซื้อบุหรี่มาสูบสูบเสร็จสูบแล้วสูบเล่าแล้วทําให้เงินรัฐบาลไปเอาไปบ้านปลายชีวิตเข้าโรงพยาบาลพูดจาใครไม่รู้เรื่องเพราะต้องเจาะคอถามว่าเราฉลาดหรือโง่ครับเราฉลาดหรือโง่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้นี่ผมพูดทั่วไปเลยนะเป็นทาสบุหรี่ไม่เป็นอย่างเดียวตัวเองหาเช้ากินค่ำยังไม่พอต้องเอาสตังค์เจ็ดสตังค์จากค่ากินค่าให้นมลูกค่าให้ภรรยามาซื้อยามารักษาตัวเองตอนที่เป็นโรคหนักเข้าเจาะคอพูดไม่ได้กับใครไม่ค่อยรู้เรื่องตกลงเราฉลาดใช่ไหมครับถ้ารัฐบาลออกนโยบายแบบนี้มานโยบายแบบนี้มานะครับว่าขยายโรงงานยาสูบขยายหรือขยายอีกโรงงานละ 4,000 ล้านบาทเราก็ขยายรวมตัวกันประชาสัมพันธ์กันให้เลิกสูบบุหรี่กันทั้งประเทศเสร็จแล้วจะมีรัฐบาลชุดนี้หรือชุดไหนก็ตามขอเรียกร้องว่าของบประมาณสร้างที่ออกกำลังกายสร้างสวนสาธารณะเราต้องการสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องบอกว่า290ครับแพงสุด170เกือบ100คนแบกหามเนี่ย300บาทต่อวัน500บาทต่อวันด้วยอ่ะถ้า300บาทต่อวันเงินเศษ1ส่วน3มาซื้อบุหรี่เอาสตางค์มาเผาเรียบร้อยปุ๊บบั้นปลายชีวิตเป็นโรคบางทีไม่ถึงบั้นปลายชีวิตนะครับสูบสัก10ปี5ปีก็เข้าโรงพยาบาลปอดพังใครได้ใครยิ้มแย้มแจ่มใสรัฐบาลยิ้มแย้มแจ่มใสได้สตางค์ไปคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสก็คือคนที่แบบชอบลาดบังหลวงเพราะตังค์มันเยอะแต่เราต้องมานั่งเครียดหาเงินเลี้ยงครอบครัวหาเงินรักษาตัวเองสุดท้ายตายไม่ฉลาดเลยครับถ้าเราเป็นคนฉลาดเป็นคนไทยที่ฉลาดเลิกสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
ขอให้เรารวมพลังกันนะฮะรวมพลังกันโต๊ะอิหม่ามสุกนี้เอาเลยครับโต๊ะอิหม่ามสุกนี้เอาเลยนะฮะแม่ถ้าผมมีอำนาจนี่นะผมจะบอกว่าให้ทุกมัสยิดนะได้พูดเรื่องการสูบบุหรี่บางคนว่าอาจารย์กระซิบผมอาจารย์อิหม่ามยังสูบเลยเอามาลุ้นเรื่องของอิหม่ามอ่ะแต่อิหม่ามต้องพูดเรื่องสูบบุหรี่นะครับอิหม่ามก็ต้องเลิกบุหรี่เชิญชวนให้สัปปุรุษเลิกบุหรี่คนบอกสูบบุหรี่แล้วเนี่ยพี่น้องก็แซวมานะเสร็จแล้วเลิกสูบบุหรี่แล้วแต่ดูดใบจากแทนถูกหน่อยบาราตูครับไม่ว่าใบจากหรือบุหรี่ก็ตามก็บาราตูนะเป็นสิ่งมึนเมาเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามนะครับฝากไว้พี่น้องนะเรียกร้องเชิญชวนโอ้โหบางอัตนานนะฮะนาเลสฟาร์มนี่มาอัพด้วยนะฮะบางอัตนานนะมาอัพด้วยผมก็พูดทั่วไปเนาะแล้วก็อยากทุกคนเลิกเรียกร้องให้ทุกคนเลิกแล้วก็พยายามอย่างยิ่งยวดนะครับพี่น้องให้เรารณรงค์กันดูซิว่าเมืองไทยเนี่ยรัฐบาลจะบริหารงานได้ไหมถ้าหากว่าคนไทยไม่สูบบุหรี่เลยผมเป็นรัฐบาลผมจะจัดทำบุญประเทศเลยนะฮะคนไทยไม่สูบบุหรี่เลยแม้แต่คนเดียวโรงงานก็เจ๊งอะครับคนก็มีสุขภาพดีนะบางอันนานบอกว่าผมสูบวันละ4ซองผมยังเลิกเลยเห็นไหมหักดิบนะครับต้องเลิกอะไรก็ตามที่มาทำร้ายเรานะครับพี่น้องแล้วก็นโยบายอะไรก็ตามที่มันทำให้สุขภาพเราย่ำแย่เราก็ไม่รับนะครับรัฐบาลจะขยายโรงงานก็ขยายไปนะฮะแล้วก็ไอ้ 4,000 ล้านก็เป็นเงินพวกเราด้วยนะฮะเป็นเงินภาษีด้วยก็เอาไปต่อยอดก็เสียใจอยู่เหมือนกันเงินพี่น้องมุสลิมด้วยนะฮะก็เอาไปต่อยอดสร้างโรงงานยาสูบนะเราไม่ต้องมอมเมาคนเหล่านี้ไม่ต้องมอมเมาคนระดับล่างๆให้ความคิดเขาให้ความรู้เขาให้สติเขาแล้วเราก็เรียกร้องเชิญชวนกันไปนานๆก็นะแม่เนี่ยคุณก้อนบุญสลีมก็แซวนะแซววางกันนานๆนะแล้วจะมีรับผ่านน้อยมานะฮะบ้านนันวานบอกเอาไปเลยแพทย์หนึ่งตัวนะพอพูดเรื่องบุหรี่นะก็จะถามเอาคืนเปล่านะเอาบางท่านนั้นเขาเลิกแล้วนะเขาเลิกแล้วนะครับนะก็อย่าสักกันแล้วนะครับอ่ะวันนี้นานกว่าเมื่อวานอีกนะครับนะเอาละครับไม่ต้องเขียนมาด้านนะพี่น้องคงไว้เพียงแค่นี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เมื่อไหร่เมื่อนั้นนะครับมีอะไรก็คุยกันพูดกันแนะนำกันตักเตือนกันแล้วก็อย่าสักกันแล้วสำหรับทุกข้อความทุกคำพูดที่แนะนำส่งเสริมแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับอ่ะวันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับรบิดายตอฟีกันทีดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู